โคดแลบฉีกกดทดลองผีคุณเชื่อในโลกหลังความตายไหมคะเชื่อว่าผีมีจริงหรือเปล่าคุณเคยพิสูจน์ได้ไหมว่าความเชื่อของคุณไม่ใช่ความเชื่อลอยๆหรือเป็นแค่เรื่องไสยศาสตร์เปิดเรื่องมายัางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลาและวีเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้กลางดึกคืนนั้นในขณะที่หมอกลาและหมอวีกำลังถกเถียงกันว่า ผีมีจริงหรือไม่พวกเขาก็เจอกับเหตุการณ์ประหลาดในตอนนั้นเองหมอวีบอกให้หมอกล้าช่วยถือขนมหน่อยได้ไหมแต่หมอกล้ากับยืนช็อกเมื่อสายตาของเขาเหลือบไปเห็นบางอย่างตรงหน้าทำให้หมอวีต้องหันไปมองตามพวกเขาพบกับตัวประหลาดบางอย่างซึ่งดูคล้ายกับคนที่โดนไฟคลอกหมอกล้าที่ตั้งสติได้ก็เดินเข้าไปดูไกลๆว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้น มันคืออะไรกันแน่ส่วนหมอวีที่กำลังสั่นกลัวก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่โทรศัพท์มันไม่สามารถถ่ายติดสิ่งนั้นได้ในขณะที่หมอกล้ากำลังจะเอื้อมมือไปสัมผัสกับมันหมอวีก็ตัดสินใจกดชัตเตอร์เพื่อหวังว่าจะถ่ายภาพมันเอาไว้แต่เขาก็ต้องตกใจเสียหลักล้มลงเพราะผีมันกระโจนเข้ามาหาอย่างรวดเร็วหมอกล้าที่ได้ยินเสียงเพื่อนก็รีบเข้าไปช่วย แต่แล้วผีต้นนั้นมันก็หายไปในตอนนั้นหมอกล้ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นผีตัวเป็นๆแต่หมอวีกลับตกใจเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าผีมีอยู่จริงๆพวกเขาสองคนจึงกลับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งแต่ภาพจากกล้องก็ถ่ายไม่ติดผีอยู่ดีนั่นทำให้หมอวีคิดว่าพวกเขาแค่หลอนกันไปเองเขาไม่เข้าใจเพราะไม่มีอะไรมาอธิบายเรื่องนี้ได้เลย หมอกลาจึงพาหมอวีไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อไปพิสูจน์บางอย่างที่โรงพยาบาลตึกเก่าเขาใช้ที่นี่เพื่อทำวิจัยลับในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบวิจัยผีเพื่อพิสูจน์ว่าผีมีจริงหรือไม่หมอวีที่เห็นเพื่อนทำแบบนี้ก็คิดว่าเพื่อนคงเพี้ยนไปแล้วแน่ๆหมอกล้าจึงเล่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กให้ฟังว่าพ่อของเขาเสียไปตอนเขาอยู่ปอสอ หลังจากงานศพไม่นานคืนหนึ่งเขาก็ลงมาเข้าห้องน้ําแล้วก็ได้เจอกับวิญญาณของพ่อมาหาเขาที่บ้านถึงจะเห็นแค่แวบเดียวแต่คําถามเรื่องผีมันก็ติดอยู่ในหัวของเขาตลอด20ปีที่ผ่านมาจนเมื่อคืนที่เขาได้เห็นผีพร้อมกับหมอวีเขาก็มั่นใจได้แล้วว่าตอนนั้นพ่อมาหาเขาจริงๆมันเหมือนกับว่าคําถามที่เขาสงสัยมาทั้งชีวิต ตอนนี้มันได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วและสิ่งที่เขาอยากจะทำต่อไปก็คือถ้าเขาสามารถทำให้คนอื่นเห็นผีเหมือนกับที่เขาสองคนได้เห็นมันจะเป็นยังไงกันนะหลังจากที่หมอกล้าอธิบายจบหมอวีก็ตอบรับทันทีว่าเขาจะร่วมด้วยจากนั้นวิจัยที่ไม่เคยมีใครคิดจะทำมันมาก่อนก็ได้เริ่มต้นขึ้นหมอวีจึงถามหมอกล้าไปว่า ที่ผ่านมาสี่ห้าปีได้ข้อมูลอะไรบ้างไหมหมอก,กล้าบ,บอกว่าเขาทั้งลงพื้นที่สัมภาษณ์ทุกคนทำพิธีกรรมทางสยศาสตร์ทุกอย่างสถานที่ไหนเฮียนเฮียนเขาก็ไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสูุสารที่การบ้านสี่ษที่ชนคุกร้างที่เวียดนามบ้านผีสิงที่เกาหลีป่าฆ่าตัวตายที่ญี่ปุ่นสถานที่ดังๆเขาไปมาหมดแล้ว แต่ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เจอสักตัวแม้แต่โรงพยาบาลต่างๆที่บอกว่าเจอผีเข้าไปมาหมดแล้วจนกระทั่งมาเจอที่หน้าตู้ขนมพร้อมๆกันเนี่ยแหละและตอนนี้ก็มีสิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้แล้วว่ากล้องไม่สามารถถ่ายติดวิญญ,ญาณได้พวกเขาจึงเริ่มต้นจากจะทำยังไงให้ผีปรากฏตัวขึ้นและนั่นก็ต้องมีผีเข้าร่วมงานวิจัยด้วยหมอกล้าและหมอวี จึงมาดักรอยอยู่ที่หน้าตู้ขนมหวังว่าผีตนนั้นจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่เวลาก็ล่วงเลยไปหลายวันจนทำให้หมอวีเริ่มถอดใจและคิดว่าคงต้องหาวิธีใหม่แล้วละ่ะและในตอนนั้นเองหมอวีก็นึกถึงเหตุการณ์บางอย่างได้พวกเขาหมดแต่สนใจผีที่มองเห็นแต่ลืมไปว่าผีมีหลายรูปแบบ บางทีก็ทำให้เข้าของเครื่องใช้เคลื่อนทีไปมาเองได้ได้ยินเสียงประหลาดโดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพอนเทอไกจากนั้นเขาก็ไปค้นหาติกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดจริงๆรถเข็นที่เข็นไปมาเองได้ลิฟที่เปิดเองได้โดยที่ไม่มีใครอยู่พวกเขาจึงเริ่มตามหาผีจากปรากฏการณ์พวกนี้ โดยใช้เครื่องตรวจจับอุณหภูมิเดินสำรวจทั่วโรงพยาบาลจนมาเจอกับรถเข,นข็นคันหนึ่งและเมื่อเขาแพรนกล้องกลับมาอีกครั้งรถเข,นข็นคันเดิมนั้นก็มาจอดอยู่ตรงหน้าแถมยังมีอีกหลายๆคันตามมาอีกด้วยในตอนนั้นเครื่องตรวจจับอุณหภูมิบางอย่างได้จากนั้นข้าวของทุกอย่างก็ล้มละเนระนาดพวกเขาเข้าใกล้ผีไปได้อีกก้าหนึ่งแล้ว แต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เหมือนกับคลิปในเน็ตทั่วไปอยู่ดีต่อมาหมอวีก็ได้คิดอะไรบางอย่างหมอวีจึงบอกให้หมอกล้าลองแบ่งประเภทของสัตว์ให้ดูอีกครั้งซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะแบ่งออกได้หลายประเภทอย่างเช่นสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่หมอวีจึงคิดว่าผีอาจจะมีประเภทของมันเช่นกัน ย่งผีคนรู้จักกับผีคนที่ไม่รู้จักซึ่งมันก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงถ้าไปโฟกัสกับผีที่ไม่รู้จักแต่ถ้าโฟกัสกับผีที่รู้จักละ่ะก็อาจจะสื่อสารกันง่ายขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าเขาไปที่ไหนไปหาใครแต่มันก็ติดตรงที่จะมีใครยอมให้พวกเขาไปอยู่ด้วยโดยบอกว่าทำวิจัยเกี่ยวกับผีหรือเปล่าก็คงไม่มีใครเชื่อ ต่อมาหมอวีได้รับข่าวร้ายเพราะแม่ของเขามีอาการแย่ลงไปอีกตอนนี้แม่เหมือนเจ้าหญิงนิทราไม่สามารถตอบสนองวีได้อีกต่อไปเขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เขานึกถึงคำพูดของหมอกล้าว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงใช่ไหมวีจึงตัดสินใจปล่อยแม่ไปหลังจากนั้นหมอกล้าก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องเพื่อจะเจอกับเหตุการณ์แปลก ทั้งสองเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวกลางดึกคืนนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจริงๆวีได้เห็นผีแม่ปรากฏตัวขึ้นและพยายามพูดบางอย่างกับเขาพร้อมกับร้องไห้ออกมาแล้วแม่ก็หายไปความสงสัยพลังผูเข้ามาหรือว่าเขาคิดผิดที่ปล่อยแม่ไปกันนะหรือจริงๆแล้วแม่ไม่ต้องการจากเขาไปกันแน่หลังจากวันนั้นแม่ก็ไม่มาให้วีเห็นอีกเลย ในหัวมีแต่คำถามเต็มไปหมดจนเขาเข้าสู่สภาวะโลกซึมเศร้าจนทำให้หมอวีตัดสินใจคิดทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำคือการข้ามไปยังโลกของคนตายหมอวีนําเรื่องนี้มาบอกกับหมอกล้ามันทำให้หมอกล้าตกใจและพยายามบอกเพื่อนให้ตั้งสติใจเย็นๆก่อนหมอกล้าพยายามเตือนสติเพื่อนพอรู้ว่าหมอวีกำลังเสียใจที่แม่เพิ่งจากไป แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงหมอวีก็ยกเหตุผลต่างๆมาอ้างเขาแค่อยากจะเจอแม่อยากรู้ว่าแม่พูดอะไรกันแน่หมอกราไม่ได้ต้องการแบบนี้เขาไม่อยากให้เพื่อนรักต้องมาตายในการทดลองของเขาเขาจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าต้องมีใครตายงั้นกูจะตายเองจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันยกใหญ่เพื่อแย้งว่าใครจะไปโลกหลังความตายเมื่อตกลงกันไม่ได้ พวกเขาเลยใช้วิธีโยนเหรียญที่ทำกันประจำท้าออกหัวหมอวีจะต้องไปแต่ท้าออกก้อยหมอก,กลาก็ต้องไปซึ่งหวยมันก็ไปตกที่หมอวีอยู่ดีหมอวีได้ทำการวางแผนเอาไว้แล้วโดยการเขียนจดหมายลาตายเพราะยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าทุกคนจะคิดว่าเขาฆ่าตัวตายเองบันทึกการทดลองครั้งที่65 23สิงหาคม2562คลิปวิดีโอนี้จะบันทึกเหตุการณ์ที่หมอวีข้ามไปยังโลกฝั่งนู้นเอาไว้ทั้งหมดหมอก,กล้าเข้าไปกอดเพื่อนครั้งสุดท้ายก่อนทั้งคู่จะสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อติดต่อกันให้ได้ในระหว่างที่หมอวีกําลังจะจบชีวิตตนเองเขาก็กล้ากลักกลวเพราะการที่จะทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วในตอนนั้นเอง คำพูดของแม่ที่วีสงสัยมาโดยตลอดก็พูดเข้ามาในหัวของเขาในตอนนั้นแม่ได้ถามวีว่าพวกหนูทำอะไรกันอยู่ลูกทำให้หมอวีชะง,งักไปชั่วขณะจนหมอกล้าเดินเข้ามาดูอาการหมอวีพูดว่าเขาไม่สามารถทำมันได้เขาขอโทษในตอนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อหมอกล้าหยิบปืนขึ้นมาและบอกกับหมอวีว่า ไม่เป็นไรเว้ยโด๋ยกูกลับมาเองจากนั้นเขาก็ลั่นไกปืนโดยการทิ้งให้หมอวีสับสนและหวาดกลัวอยู่อย่างนั้นเวลาล่วงเลยไปกว่า91วันไม่มีการติดต่อใดๆจากหมอกล้าเลยมันทำให้เขาจมปลักทนทุกข์อยู่กับเรื่องที่ผ่านมาว่าพวกเขาคิดถูกหรือผิดกันแน่หมอวีได้เปิดวิดีโอที่หมอกล้าได้อัดเอาไว้ก่อนที่เขาจะข้ามไปอีกฟัง ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหมอวีไม่กล้าทำมันหมอกล้าก็ตัดสินใจที่จะข้ามไปยังโลกอีกฝังอยู่ดีเพราะความอยากรู้อยากเห็นของเขานั่นเองหมอวีได้แต่เก็บความลับนี้เอาไว้เพื่อวันหนึง่งหมอกล้าจะติดต่อกลับมาอีกครั้งแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งวันที่หมอวีตัดสินใจจะฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกปฏิหารก็เกิดขึ้น เพราะในขณนะที่กำลังกระโดดลงไปนั้นก็มีบางอย่างมาดึงเนคไทของเขาเอาไว้และกระชากตัวเขากลับขึ้นมาบนตึกในตอนนั้นหมอวีหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อนของเขากลับมาแล้วใช่ไหมจากนั้นพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นก็พาตัวหมอวีลงมายัางห้องทดลองเขาพยายามพูดคุยกับเพื่อนรักแต่ดูเหมือนว่าหมอกล้าจะไม่สามารถทำให้เขามองเห็นได้ แต่กลับสื่อสารได้เพียงบางอย่างเท่านั้นแต่ในที่สุดหมอวีก็รู้แล้วว่าเวลาที่เขาตกอยู่ในอันตรายหมอกล้าจะมีพลังเพิ่มขึ้นจนสามารถแสดงให้เห็นว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร่วมทำวิจัยต่อด้วยกันโดยการสื่อสารผ่านทางโน้ตบุ๊กหมอวีสามารถถามคำถามจากหมอกล้าโดยหมอกล้าจะตอบกลับมาผ่านการพิมพ์ตัวอักษรผ่านแป้นพิมพ์ และอย่างแรกที่หมอวีพิสูจน์ได้ก็คือหมอก,กล้ามองไม่เห็นผีตัวอื่นๆและมองเห็นแค่รอบๆตัวของหมอวีเท่านั้นส่วนก่อนหน้านั้นเขามองไม่เห็นอะไรเลยจนวันที่หมอวีคิดจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายจูจ่ๆเขาก็มองเห็นและช่วยหมอวีเอาไว้ได้ทันเวลานั่นแปลว่าวิญญาณจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยบางอย่าง ในตอนนี้หมอวีคิดว่าวิญญาณเปรียบเสมือนปรากฏการทางธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นลมตอนแรกเราจะมองไม่เห็นลมใช่ไหมแต่เมื่อลมเจอกับความกดอากาศละ่ะมันก็จะก่อตัวเป็นพายุที่สามารถเพิ่มได้ทั้งความเร็วและขนาดและหากว่ารวมตัวกับไอน้นาำแล้วล่ะก็มันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าและสุดท้าย เราก็จะได้เห็นพายุข,ขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างขึ้นมาหมอวีเชื่อว่าถ้าเขาสามารถเพิ่มพลังงานให้หมอกลาได้หมอกล้าก็จะสามารถปรากฏตัวให้เขาเห็นได้เช่นกันซึ่งหมอกล้าก็ได้ตอบหมอวีกลับมาว่าแปลกชายหาดหายไปแล้วซึ่งมันก็ทำให้หมอวีสับสนว่าหมอกลาหมายถึงอะไรกันแน่ หมอวีจึงตรงไปที่บ้านหมอกล้าเพื่อไปหาคําตอบจนไปเจอกับรูปในวัยเด็กที่หมอกล้าถ่ายมันกับครอบครัวที่ใช้หาที่บ้านเกิดของเขาหมอวีได้พูดบางอย่างกับแม่ของหมอกล้าเขาบอกแม่ว่าหมอกล้ามาเข้าฝันเขาฝากมาบอกแม่ว่าเขายังอยู่เขายังไปเกิดไม่ได้บาปของการฆ่าตัวตายมันคงรุนแรงมาก ผมกลัวว่ากล้าจะกลายเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไปเรื่อยๆในตอนนั้นจู่ๆทุกคนก็ขนลุกตั้งจนทำให้แม่คิดว่ากล้าอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้หลังจากหมอวีออกจากบ้านของหมอกลา้าหมอกล้าก็ติดต่อกลับมาหาหมอวีอีกครั้งและพูดถึงชายหาดนั้นซึ่งมันก็ทำให้หมอวียังไม่เข้าใจว่าความหมายมันคืออะไรกันแน่คำสุดท้ายที่หมอกล้าบอกกับหมอวีก็คือเขาต้องไปแล้ว หลังจากนั้นหมอกล้าก็าหายไปสามวันไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยหมอวีจึงสันนิษฐานขึ้นมาว่าหรือว่าการหายตัวไปของกล้ามันจะเกิดจากการที่กล้าหมดห่วงกันนะและชายหาดอาจจะเป็นอีกโลกที่คนตายข้ามไปเหมือนกับที่เขาชอบพูดกันว่าตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบแต่วีก็ยังคงเชื่อว่ากล้าจะกลับมาหาเขาอีกครั้งหมอวีเลยทำการทดลองเหมือนครั้งที่แล้ว เขาพยายามทำตัวเองให้อยู่ในอันตรายเพื่อให้หมอกล้าทำบางอย่างเพื่อช่วยเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่สําเร็จหมอวีตัดนิ้วของตัวเองเข้าอย่างจังโดยที่หมอกล้าไม่ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยซึ่งมันก็ทำให้เขารู้แน่ชัดแล้วว่าหมอกล้าจากไปจริงๆในขณะที่หมอวีกลับมายังห้องวิจัยอีกครั้งเขาก็พบกับแฟนของหมอกล้า ไม่ถามวีถึงโน้ตบุ๊กสีแดงที่หายไปของหมอกล้าว่าเห็นมันบ้างหรือเปล่าแต่หมอวีก็เลือกที่จะโกหกเพราะมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เขาเก็บความลับเอาไว้และบอกไม่ไปว่าเขาจะช่วยหามันก่อนจะพูดทิ้งท้ายกับไม่ว่ากล้ามันตัดสินใจไปแล้วยิ่งไม่หาคำตอบก็มีแต่ไม่นี่แหละที่จะเป็นทุกไมเลยส่วนวีกลับมาว่าแล้ววีทำได้หรอสงสัยแต่ไม่หาคำตอบ ซึ่งในตอนนั้นหมอวีได้เข้ามาในห้องวิจัยก็พบว่าห้องวิจัยถูกรื้อคน้นและใหม่ก็เป็นคนเอาโน้ตบุ๊กสีแดงนั้นไปแล้วตอนนี้มันทำให้หมอวีถึงกับสติแตกตะโกนออกมาอย่างบ้าคร่งเขาไม่รอช้ารีบเดินทางมายังคอนโดของใหม่ทันทีหมอวีพยายามอธิบายทุกอย่างให้ใหม่ฟังเขาจึงแถไปว่าเขาเพิ่งเจอคอมของกล้าเมื่อสองวันก่อนที่ท้ายรถของเขา เขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอคอมมันติดพาสเวิร์ดอยู่เขาจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่เชื่อเรื่องที่วีบอกและให้วีช่วยเดารหัสพาสเวิร์ดให้หน่อยแต่เดาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสักทีเขาจึงเสนอใหม่ไปว่าเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันเก่งเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราจะลองคุยให้มันช่วยทําให้ซึ่งใหม่ก็ดูไม่ค่อยไว้ใจวีเพราะเขารู้ดีว่ากลา้าเป็นคนยังไงแต่ยังไงซะ มอกล้ากับหมอวีก็คบก,กันมาก่อนที่จะเจอใหม่เธอเสียใจมากที่ต้องยอมรับว่าเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟนของตัวเองเลยแม้แต่พาสเวิร์ดคอมก็ยังไม่รู้เลยซึ่งในตอนนั้นหมอวีกำลังปลอบใจใหม่ให้ใจเย็นลงแต่หมอกล้าก็กลับมาอีกครั้งและพยายามทำให้ใหม่รู้ความจริงว่าพวกเขาทำการวิจัยอยู่ มอวีเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบบอกกับไม่ไปว่าเขาจะรีบเอาความไปซ่อมในคืนนี้เลยเมื่อเข้ามาในลิฟต์เขาก็ตะโกนด่ามหมอกล้ามึงทำแบบนี้ทำไมวะทำไมรู้ความจริงหม่ก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นงานวิจัยของเราล่ะจะเป็นยังไงมึงเคยสนบ้างไหมแต่หมอกล้าก็ยืนยันกับหมอวีว่าให้บอกใหม่ไปเลยหมอวียิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นเพราะในตอนที่เขาพยายามเรียกหมอกล้าให้กลับมา แต่หมอกล้าไม่กลับมาแต่ครั้งนี้กลับมาเพื่อจะบอกความจริงให้เมียรู้งั้นเหรอหมอวีปฏิเสธที่จะบอกและเลือกที่จะปล่อยให้ใหม่รู้สึกผิดไปอย่างนั้นในตอนนั้นเองเหมือนหมอกล้าจะโกรธมากเขาทำบางอย่างที่หมอวีไม่เคยเจอมาก่อนโดยการทําให้ลิฟดิ่งลงอย่างรวดเร็วและมาค้างอยู่ที่ชั้น 13, ซึ่งมันก็ทําให้หมอวีตกใจเป็นอย่างมาก ลิฟต์ได้ค้างอยู่ที่ชั้น13หมอวีพยายามเปิดประตูลิฟต์และปีนออกมาแต่ในระหว่างนั้นลิฟต์ก็ปิดเองและเกือบทำให้ขาของเขาหักซึ่งพอหมอวีได้เห็นข้อความที่หมอกลราพิมพ์บอกว่าให้บอกความจริงใหม่ซะเขาก็จำใจต้องบอกเพราะกลัวว่าหมอกลราจะทำอะไรแผลงๆอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดใหม่เมื่อวานทำให้หมอวีรู้แล้วว่าวิธีใดบ้างที่ทำให้วิญญาณมีพลังขึ้นมาได้ นั่นคือความหวงและความแค้นจากนั้นหมอวีก็ทําในสิ่งที่หมอกลาไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยการวางยาในเครื่องดื่มให้ใหม่กินและพยายามทําไม่ดีกับใหม่เพื่อให้หมอกล้าแสดงพลังออกมาต่อมาหมอวีนัดใหม่มาเจอที่ห้องวิจัยลับซึ่งมันก็ได้ผลในขณะที่หมอวีกําลังจะถอดกระดุมเสื้อของใหม่หมอกล้าได้พิมพ์ข้อความกลับมาว่าหยุดซึ่งมันก็ทําให้หมอวีดีใจมาก ที่ทำมันได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หมอวีจะสติหลุดไปแล้วและพยายามทำให้หมอกล้าที่เป็นวิญญาณโกรธแค้นให้มากที่สุดเขาจึงพูดออกไปว่าเขาก็ชอบใหม่เหมือนกันมึงตายไปแล้วนี่งั้นใหม่กูขอได้ไหมในตอนนั้นหมอกล้าไม่ได้แค่แสดงบางอย่างแต่กลับถีบหมอวีกระเด็นไปไกลจนทำให้หมอกล้าเริ่มปรากฏตัวขึ้นจริงๆหมอกล้าปรากฏตัวขึ้นหลังกระดานบอด และค่อยๆเดินออกมาจากนั้นเขาก็หายไปแล้วก็แวบมาโผล่ข้างๆหมอวีแบบงงๆจนทําให้หมอวีถึงกับตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันที่เห็นผีเพื่อนตัวเองสักทีหมอวีพยายามพูดคุยกับเพื่อนและบอกว่าพวกเราทํำมันสําเร็จแล้วแต่ที่น่าแปลกก็คือเหมือนว่าหมอกล้าจะโกรธแค้นหมอวีมากเกินไปจนเริ่มทำร้ายร่างกายหมอวีพยายามวิ่งหนีออกมาแต่ก็โดนทำร้ายไม่หยุด ในตอนนั้นหมอกล้าได้ผลักหมอวีจนเขาเกือบร่วงลงไปอย่างชั้นล่างแต่เขาก็ดึงเน็กไทหมอวีเอาไว้หมอวีดีใจมากที่ทำมันได้สำเร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหมอกล้าดัานปล่อยมือและปล่อยให้เพื่อนร่วงลงไปอย่างข้างล่างหมอวีตกลงไปข้างล่างจนขาหักแต่เขาก็ยังมีสติและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอเอาไว้บันทึกการทดลองครั้งที่104 ผลการทดลองที่นำแฟนสาวของเขามาเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกด้านลบส่งผลให้วิญญาณของนายแพทย์อาจองค์ปรากฏตัวขึ้นจริงๆยังพูดไม่ทันจบพีหมอ,อกล้าก็ลากเพื่อนไปมาจากนั้นหมอวีก็สลบไปรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองมานอนอยู่ในห้องดับจิตพร้อมกับศพคนอื่นๆจากนั้นศพที่อยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นมานั่งมันคือศพของหมอ,อกล้า และศพนั่นก็ลุกขึ้นมาขยับตัวได้หมอวีดีใจมากที่เห็นเพื่อนสามารถเข้าร่างตัวเองได้เขาจึงหยิบมือถือขึ้นมาจะถ่ายภาพเอาไว้แต่ก็โดนผีหมอกล้าขัดขวางและผลักเขาจนกระเด็นไปเหมือนโกรธแค้นอะไรบางอย่างซึ่งในตอนนี้หมอกล้าไม่สามารถพูดกับหมอวีได้เลยเป็นหมอวีที่พยายามปลุกร้าอารมณ์ให้หมอกล้าโกรธมากยิ่งขึ้นเขาพูดว่ามึงเคยพูดไม่ใช่หรอ ว่าถ้าเราอยากได้คำตอบจริงๆอะเราต้องกล้าล้าเส้นทีตอนมึงยิงตัวตายมึงไม่เห็นคิดถึงแม่คิดถึงกิฟหรือคิดถึงใหม่เลยอยากไปมากใช่ไหมใช่หาดที่ชอบที่ชอบกูไม่ให้มึงไปหรอกเรามาถึงขนาดนี้แล้วกูต้องทำมันให้สำเร็จต่อให้กูจะต้องทำเลวกูก็จะทำเมื่อพูดจบมอวีก็โดนผีหมอกลาต่อยเขาเต็มแรง จากนั้นทางคู่ก็ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงทำให้ผีหมอกลาบีบคอหมอวีจนทั้งคู่หลุดเข้าไปยังอีกโลกหนึ่งหมอกลาจึงสามารถพูดกับหมอวีได้หมอกลาบอกให้หมอวีหยุดการทดลองไว้เพียงเท่านี้เพราะมันทำให้พวกเขากลายเป็นปีศาจพวกเราต้องทำเรื่องไม่ไดีอีกขนาดไหนกันล้อเราทำให้คนรอบตัวลำบากมากพอแล้วทุกอย่างมันต้องหยุดตรงนี้นะเว้ย หมอวีจึงถามหมอกล้าไปว่าแล้วมึงจะให้กูปล่อยมึงตายไปอย่างนี้หรอวะหมอกล้าจึงบอกกับหมอวีว่ามึงทำดีที่สุดกับกูกับแม่ของกูและกับการทนลองครั้งนี้แล้วนะเพื่อนมึงไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยเว้ยจากนั้นหมอกล้าก็บอกกับหมอวีว่าเขาจะต้องไปแล้วเขาต้องเดินทางต่อหมอกล้าได้ส่งหมอวีกลับมา หมอวีเห็นร่างของตนเองนอนแน่นิ่งพร้อมกับผีหมอก้ากำลังพยายามช่วยชีวิตเขาอยู่หมอวีกลับเข้าร่างอีกครั้งแล้วศพของหมอกลาก็ล้มลงทับร่างของหมอวีทันทีนั่นทำให้เขารู้แล้วว่าเพื่อนของเขาได้จากไปจริงๆแล้วเรื่องราวเวลวร้ายผ่านพ้นไปหมอวีนอนรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อสรุปของหมอว่า ทุกอย่างที่หมอวีทำลงไปเพราะจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหลังจากที่เสียแม่และเพื่อนรักไปเรื่องของหมอวีถูกนำเข้าสภาเพื่อตัดสินเขาอาจจะไม่ได้เป็นหมออีกต่อไปหลังจากพักฟื้นหมอวีก็กลับมาที่บ้านเพื่อทบทวนเรื่องราวทั้งหมดทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตมันก็เหมือนกับการทดลองวิทยศาศาสตร์เราตั้งสมมติฐาน คาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นพยายามควบคุมตัวแปรต่างๆควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางครั้งสิ่งที่ทำไปมันก็แทบไม่เหลืออะไรเลยแต่ไม่ว่าผลคืออะไรเราก็ได้เรียนรู้บางอย่างจากมันไม่มากก็น้อยจากนั้นเขาก็ตัดสินใจลบงานวิจัยทั้งหมดทิ้งไปต่อมามอวีได้มาขอโทษใหม่และนำโน้ตบุ๊กของกล้ามาคืน ไม่บอกว่าเธอเข้าใจตอนนั้นจิตใจวีอาจจะไม่ปกติและเธอก็คิดว่าตัวเองไม่ปกติเช่นกันเธอบอกว่าตอนที่เธอเผลอหลับไปในห้องวิจัยเธอได้พบกับกล้าในฝันที่ชายหาดแห่งหนึ่งเธอไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยแต่เห็นว่าเขามีความสุขดีแค่นี้เธอก็ดีใจมากแล้วในความฝันกล้าถือนิตยสารบางอย่างอยู่มีรูปวีกับกล้าขึ้นปกด้วยนะ หมอวีนึกถึงคำพูดของเพื่อนที่เคยบอกกับเขาว่าเราแค่ต้องเรียนรู้จากมันและใช้ชีวิตทำการทดลองต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายแล้วหนังก็จบลงสรุปนะคะหมอวีกับกล้าต้องการวิจัยผีเพราะอยากรู้ว่าผีมีจริงหรือไม่ จนได้เสียสละชีวิตตนเองทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตจนเริ่มบานปลายการเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องผีและข้อพิสูจน์เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายการหมกมุ่นยึดต,ติดเพราะอยากรู้โดยไม่คิดหน้าคิดหลังทำให้พวกเขาถลํำลึกจนกูไม่กลับในท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องหยุดการทดลองลง เพราะสิ่งนี้มันเกินความสามารถและทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากเกินไปแต่ไม่ว่ายังไงทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของหมอวีในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างรู้คุณค่า